ใครที่แพ้อาหารต้องฟังข่าวนี้ดีๆเอามาเตือนภัยกันนะครับผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าแพ้กุ้งแพ้กุ้งก็เลือกที่จะไม่กินกุ้งถูกไหมครับเข้าร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านพระราม9เมนูที่สั่งก็คือสปาเกตตี้แซลมอนรมควันครับก็มีแต่ปลาใช่ไหมกินไปกินมาปรากฏว่าเธอบอกจังหวะที่เธอเคี้ยวอยู่เอ๊ะอะไรแข็งๆพอคายออกมาดูหางกุ้งไม่ใช่เนื้อกุ้งแต่มันเป็นหางกุ้งซึ่งเธอแพ้นะครับหลังจากนั้นเธอบอกกินน้ำตามเข้าไปเยอะมากเลยครับแล้วก็บอกให้เพื่อนวิ่งไปซื้อยาแก้แพ้ให้เชื่อไหมคุณผู้ชม5นาทีเท่านั้นอาการหนักเลยนะครับคอด้านในเธอบอกรู้สึกว่ามันบวมรู้สึกว่ากลืนน้ำลำบากมันแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วเธอก็อาเจียนอ้วกออกมาครับฟุบคาโต๊ะกินข้าวเลยจนสุดท้ายพนักงานในร้านอาหารครับต้องพาไปส่งที่โรงพยาบาลอาการค่อนข้างหนักนะครับแต่ถ้าดูภายนอกเนี่ยอาการแพ้แต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันถูกไหมครับค่ะอย่างกรณีผู้หญิงคนนี้เธอบอกไม่มีพื้นแขนขาไม่ได้บวมแต่มันมีอาการหนักจากภายในเธอต้องนอนอยู่โรงพยาบาลคุณหมอเนี่ยบอกว่าให้เธอเฝ้าระวัง72ชั่วโมงนะครับถามว่าแล้วฝั่งร้านอาหารชี้แจงยังไงเขาชี้แจงออกมาแบบนี้นะครับตอนที่ลูกค้าสั่งย้ำแล้วว่าแพ้กุ้งไม่เอาอะไรที่เกี่ยวกับกุ้งเลยร้านบอกว่ามันมีหม้อลวกเส้นบังเอิญมันมีหางกุ้งติดมาตรงตะแกรงลวกเส้นแล้วเอาเส้นนั้นอะมาผัดเป็นสปาเกตตี้ให้เธอกินหางกุ้งมันก็เลยติดมาด้วยครับสุดท้ายเธอบอกว่าทางร้านก็ติดต่อมาบอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมดนะครับก็เอามาย้ำเตือนกันเพราะว่าอาการแพ้จริงๆเนี่ยคุณผู้ชมถ้าดูจากกราฟิกประกอบกันนะครับมันจะมีบางคนแพ้อาหารทะเลครับบางคนอาจจะแพ้เรื่องของถั่วถูกไหมครับส่วนนี้คืออาการที่มันเจอได้ไล่มาตั้งแต่ชาคันมีผื่นขึ้นตามผิวหนังอาการบวมที่ใบหน้าริมฝีปากปวดหัวเวียนหัวปวดท้องแล้วก็อ้วกออกมาหนักสุดเนี่ยถึงขั้นแบบหายใจไม่ออกการหายใจติดขัดต้องรีบไปพบคุณหมอส่วนวิธีการรักษานะครับอันดับแรกสิ่งที่เธอทำดื่มน้ำตามเข้าไปเยอะๆอันนี้ถูกต้องแต่บางคนบอกดื่มเท่าไหร่มันก็ไม่หายต้องรีบกินยาแก้แพ้หาต้นตอหาอาหารในจานให้เจอว่าอะไรกันที่กินเข้าไปแล้วแพ้จะได้จำเอาไว้ด้วยแล้วก็ต้องไปพบคุณหมอรับยานะครับค่ะอ้าวเช้านี้ใครที่แพ้อาหารทะเลก็ต้องระมัดระวังใครที่แพ้ถั่วก็ต้องดูให้ดีนะครับแต่ผมมีเพื่อนที่แพ้กุ้งก็จะเตือนเพื่อนอยู่เสมอว่าถ้าแพ้กุ้งถ้าเกิดมีอาการแพ้จริงๆจะมีวิธีการนะที่สำคัญคือให้รีบพาไปโรงพยาบาลเลยใช่ค่ะ